วันนี้เป็นวันทำบุญใหญ่ค่ะถ้าทางอีสานจะเรียกว่าบุญข้าวสากก็จะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันทำงานค่ะแม่บ้านตื่นแต่เช้าทำตามเอาที่สบายใจนะคะแม่บ้านก็ทำเองไม่มีพระก็ตั้งนโม3จบไหว้พระไหว้เจ้านะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเปิดเน็ตช่วยค่ะนะคะเอาที่สบายใจของเราแล้วกันอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ก็แค่ตั้งจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานนะคะแม่บ้านก็ถือแบบนี้แล้วกันเราจะได้สบายใจนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่วนนึงก็เก็บไว้กินต่อนะคะก็ลาไปกินได้เพราะว่าแม่บ้านใช้เป็นบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแต่แม่บ้านทำกลางแจ้งเพราะว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ทำทานให้นกให้กาทั้งหลายนะคะเสร็จแล้วเราก็สวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะจะทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะเอาที่สบายใจคนแก่บอกอย่างนี้นะ